สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านผมขอเวลา3นาทีนะครับ3นาทีมีความรู้นะคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมได้ลงถาดเพราะก้าข้าวของผมนะครับตอนเช้าแต่ตอนเย็นมาครับตอนเย็นมานี่ครับฝนตกอย่างหนักครับฝนตกหนักก็ทำให้ถาดเพราะก้าข้าวที่ลงใหม่ๆนะครับโดนเมล็ดฝนก็ทำให้เสียหายนะครับถ้าโดนเมล็ดฝนทำให้เสียหายยังไงครับมาดูครับก็จะแกบดำก็จะฟุ้งนะครับครับผมให้ดูครับแกบดำก็จะฟุ้งออกจากเมล็ดข้าวนะครับเพราะว่าเราลงใหม่ๆครับยังไม่เขียวแบบนี้นะครับตอนนี้ลงได้2คืนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ลงได้ประมาณ6นาฬิกาตอนเช้านะครับตอนเย็นมาบ่าย4โมงฝนตกอย่างหนักครับฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมแปลงเลยนะครับก็ทำให้ถาดกล้าข้าวนี่ครับดูครับท่านผู้ชมแกลบดำฟุ้งออกจากเมล็ดข้าวแบบนี้นะครับเสียหายอยู่ประมาณ5 6 7 8ถาดนะครับลักษณะแบบนี้ครับไม่ยากครับท่านผู้ชมเราต้องรีบเอาแกลบดำมาคลุมนะครับมาคลุมให้ถาดที่เสียหายนะครับเพราะว่าแกลบดำขอบฟุ้งกระจายแล้วครับถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้นะครับครับทิ้งไว้แบบนี้โดนแดดโดนฝนมาอีกนะครับก็ทำให้ถาดกล้าพันตรงนี้เสียเลยนะครับเราต้องเอาแกลบดำมาโรยๆนะครับผมก็ใช้นี่แหละครับที่โรยแกลบดำนี่แหละครับตะกร้าเล็กๆนะครับมาโรยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับคลุมไว้ครับนี่ครับคลุมไว้กันแดดครับให้เขามีความชุ่มนะครับครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปข้างในตรงนู้นอีกนะครับเอา2ถาดนี้ออกมาแล้วก็เข้าไปข้างในนั้นอีกถาดนะครับนะครับที่ดำๆแบบนี้นะครับผมก็โรยมาแล้วนะครับโรยที่ถาดที่เสียนะครับนี่ครับเราก็คลุมบางๆก็ได้ครับเพื่อให้เขาเพื่อให้กล้าพันธุ์ของเรานี่ครับมีความชุ่มนะครับตรงนู้นอีกถาดนึงนะครับนี่ข้างหน้าโน้นดำๆนะครับอีก2 3ถาดนะครับลักษณะแบบนี้ครับถ้าเราลงก้าพันไปใหม่ๆนะครับตรงแปลงไปใหม่ๆ 2-3 ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะครับฝนตกมานะครับเราต้องรีบระบายน้ำออกนะครับระบายน้ำออกจากแปลงแล้วก็ถ้ามีถาดก้าพันตรงไหนเสียนะครับเราก็ต้องรีบเอาแกลบดำนะครับมาปกคลุมครับเพื่อให้มีความชุ่มครับกลางวันต่อมาจะไม่ได้โดนแดดนะครับนี่ครับนี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับ3นาทีมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการเพาะก้าข้าวแล้วก็เอามาลงในถาดเอามาลงในแปลงเพาะแบบนี้ครับแปลงนี้ได้2คืนครับ2คืนแบบนี้ปลอดภัยแล้วครับถึงแม้น้ำท่วมก็ไม่มีปัญหานะครับฝนตกหนักก็ไม่มีปัญหานะครับแปลงโน้นก็ลงได้1คืนผ่านไปครับนี่ก็1คืนผ่านไปครับเมื่อวานตอนเย็นฝนตกหนักครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ